พยาบาลสิริราชประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีไปยังหอประชุมราชแพทยาลัยคณะแพทยศาสตร์สิริราชพยาบาลเพื่อทอดพระเนตรคอนเสิร์ตสิริราชคอนเสิร์ตเทิดทายองค์อัครศิลปินโดยมีศาสตราจารย์นายแพทย์ประดิษฐ์ปัญจวีนินผู้อำนวยการศูนย์โรคหัวใจสมเด็จพระบรมราชินีนาถเป็นผู้เข็นรถไฟฟ้าพระที่นั่งถวายมีประชาชนที่ทราบข่าวการเสด็จพระราชดำเนินครั้งนี้พากันมารอเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทกันอย่างเนืองแน่นด้วยความจงรักภักดีมาก่อนล่วงหน้าหลายชั่วโมงนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฉลองพระองค์ทักซิโดพระทักษ์แจ่มใสแข็งแรงแย้มพระสวนด้วยพระเมตตาที่ทอดพระเนตรเห็นประชาชนจำนวนมากมายมารอเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทท่านผู้ชมชมภาพนะครับพระราชทานให้แก่เหล่าคณาจารย์แพทย์พยาบาลนักศึกษาและบุคลากรทุกหมู่เหล่านะครับเมื่อวันที่29กันยายนพุทธศักราช2516นะฮะเพื่อน้อมรำลึกถึงพระปรีชาสามารถทางด้านการดนตรีและเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในฐานะทรงเป็นเอกอัครศิลปินนอกจากนั้นนะครับยังเพื่อนำเงินบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาที่เข้าร่วมชมการแสดงคอนเสิร์ตครั้งนี้สมทบทุนการจัดหาครุภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาการวิจัยและอำนวยความสะดวกแก่การรักษาพยาบาลในโครงการสถาบันการแพทย์สยามินทราธิราชที่ยังขาดงบประมาณอยู่เป็นจำนวนมากวงดุริยางฟิลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทยวงออเคสตราที่ตั้งขึ้นเพื่อใช้บรรเลงในงานศิลปะวัฒนธรรมระดับชาติและในกิจกรรมระดับนานาชาติเป็นผู้บรรเลงเพลงถวายนะครับมีนายสุกรีเจริญสุขเป็นวาทยากรสำหรับเพลงที่บรรเลงนะครับมีทั้งสิ้น19เพลงนะครับก็เริ่มด้วยเพลงโหมโรงมหาราชนะครับที่นายมนตรีปราโมทศิลปินแห่งชาติประพันธ์ขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ5รอบพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับจากนั้นก็เป็นเพลงพระราชนิพนธ์นะครับได้แก่เพลงอาทิตย์อับแสงเพลงไร้เดือนนะครับเพลงเมื่อโสมส่องเพลงเกาะในฝันเพลงใกล้รุ่งเพลงยามเย็นนะครับเพลงกินรีเพลงแสงเทียนเพลงความฝันอันสูงสุดเพลงดวงใจกับความรักเพลงในดวงใจนิรันดร์เพลงสายฝนเพลงแสงเดือนเพลงพระมหามงคลเพลงชะตาชีวิตเพลงเราสู้เพลงแผ่นดินของเราและเพลงราชวัลลบนะครับทุกคนที่ขับร้องและบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ในงานคอนเสิร์ตครั้งนี้นะครับต่างก็ฝึกซ้อมกันอย่างเต็มที่เพราะนอกจากจะเป็นการแสดงถวายหน้าพระที่นั่งแล้วยังเป็นโอกาสมหามงคลครบรอบ37ปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงดนตรีหน้าหอประชุมราชแพทยาลัยนะครับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแห่งนี้อีกด้วยนะครับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจากอาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลศิริราชไปยังหอประชุมราชแพทยาลัยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อเข้าพระเนตรการแสดงดนตรีโดยวงดนตรีฟิลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทยในงานศิริราชคอนเสิร์ตเทิดไทยองค์อัครศิลปินซึ่งมีประสงค์นิกรเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จตลอดเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินพร้อมทั้งเปล่งเสียงส่งพระเจริญการจัดงานศิริราชคอนเสิร์ตเทิดไทยองค์อัครศิลปินครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสครบ37ปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินมาทรงดนตรีณหอประชุมราชแพทยาลัยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเมื่อวันที่29กันยายนพุทธศักราช2516เพื่อน้อมรำลึกถึงพระปรีชาสามารถด้านการดนตรีและเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในฐานะทรงเป็นอัครศิลปินการแสดงคอนเสิร์ตครั้งนี้มีนายกุฎนี่เอมุสันและพันตรีประทีปสุพรรณโรจน์เป็นวาทยากรโดยบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ทั้งสิ้น19เพลง
เริ่มด้วยเพลงโหมโรงมหาราชที่นายมนตรีตราโมทศิลปินแห่งชาติประพันธ์ขึ้นจากนั้นเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ได้แก่เพลงอาทิตย์อับแสงเพลงไร้เดือนเพลงเมื่อโสมส่องเพลงเกาะในฝันเพลงใกล้รุ่งเพลงยามเย็นเพลงกินรีเพลงแสงเทียนเพลงความฝันอันสูงสุดเพลงดวงใจกับความรักเพลงในดวงใจนิรันดร์เพลงสายฝนเพลงแสงเดือนเพลงพระมหามงคลเพลงชะตาชีวิตเพลงเราสู้เพลงแผ่นดินของเราและเพลงราชบัลลภโดยใช้เวลาแสดงประมาณ1ชั่วโมง30นาทีครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแสดงคอนเสิร์ตหลังจากเสด็จพระราชดำเนินมาประทับรักษาพระอาการประชวรเมื่อวันที่19กันยายนปี2552ยังความปลาบปลื้มแก่คณะผู้จัดงานผู้เข้าร่วมชมการแสดงตลอดทั้งประสบนิกรทั่วประเทศนอกจากนั้นยังนำเงินบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาที่เข้าร่วมชมการแสดงครั้งนี้สมทบทุนการจัดหาครุภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ในโครงการสถาบันการแพทย์สยามินทราธิราชที่ยังขาดงบประมาณอยู่จำนวนมากวงดุริยางค์ฟิลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทยเป็นวงออเคสตราที่ตั้งขึ้นเพื่อใช้บรรเลงในงานศิลปะวัฒนธรรมระดับชาติและในกิจกรรมระดับนานาชาติโดยการแสดงครั้งนี้มีนายสุกรีเจริญสุขเป็นวาทยากรที่นำบทเพลงพระราชนิพนธ์และบทเพลงเฉลิมพระเกียรติมาบรรเลงทั้งสิ้น19เพลงเริ่มด้วยเพลงโหมโรงมหาราชที่นายมนตรีตราโมทศิลปินแห่งชาติประพันธ์ขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ5รอบพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตามด้วยบทเพลงพระราชนิพนธ์อันไพเราะได้แก่อาทิตย์อับแสงไร้เดือนยามเย็นกินรีแสงเทียนความฝันอันสูงสุดแสงเดือนหัวใจกับความรักและชะตาชีวิตเป็นต้นโดยใช้เวลาแสดงประมาณ1ชั่วโมง30นาที